ถือเป็นงานที่รวมตัวแม่ครั้งใหญ่ของมานาที่รวมตัวผู้หญิงเก่งสวยและรวยความสามารถอย่าง2ตัวแม่สุดปัง CEO คุณม้งสิริรัตน์กิจพ่อค้าแห่งบริษัทมานาเนเจอร์อินโนเวชั่นและโค CEO คุณเจนนี่เทียนโพสุวรรณภายใต้ผลิตภัณฑ์โปรลีนนอกจากนี้ยังมีเหล่าสามงามจากเวทีประกวด Miss Universe Thailand 2022ถึง2023ที่มารวมตัวสร้างสีสันพร้อมส่งเสริมพลังแห่งศรัทธาของผู้หญิงเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนและแสดงถึงวิสัยทัศน์ของบริษัทกับแคมเปญ Women Power With Love and Fresh ณโรงแรมโนโวเทลสยามสแควร์และลานสยามสแควร์จริงๆงานวันนี้ก็อย่างที่เราตั้งใจเลยค่ะว่าทุกๆปีนะคะเราก็จะอยากส่งพลังนะคะให้กับผู้หญิงทุกคนค่ะก็จะไม่ใช่แค่ผู้หญิงทุกคนดีกว่าแต่เป็นทุกๆเพศค่ะที่มีพลังแบบหัวใจผู้หญิงนะคะพลังผู้หญิงนั่นเองนะคะก็จริงๆอยากจะเป็นส่วนนึงค่ะที่เป็นส่วนที่ส่งต่อพลังให้ผู้หญิงทุกคนนะมีความรักในตัวเองแล้วก็มีความศรัทธาในสิ่งที่เป็นความฝันของตัวเราเองแล้วก็ลุกขึ้นมาสร้างลุกขึ้นมาสู้แล้วก็ประสบความสำเร็จได้เหมือนกับน้องมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ในวันนี้ด้วยอะค่ะใช่ต้องบอกว่าแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วอะธุรกิจมานาแต่เดิมตั้งต้นมานะคะเราตั้งใจที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อยกระดับชีวิตของคนไทยนะคะแต่ว่าไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์ค่ะแต่เราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถทำให้ผู้หญิงทุกคนนะคะมีอาชีพมีรายได้แล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองแล้วลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองและสร้างความฝันของตัวเองให้สำเร็จก็เลยเป็นมานาเลิฟแอนด์เฟสค่ะใช่โอ้สนุกเราพี่เจนอะเต็มที่มากเราอะพูดกันเสมอว่าเราเหมือน B1 B2 เนาะเหมือนเป็นแบบเราออกสื่อได้ไหมคำนี้พี่เจนไม่ได้แน่เลยไม่ได้แน่เลยอะเดี๋ยวพี่นักข่าวก็ตัดอยู่ดีเดี๋ยวเราไม่บอกเดี๋ยวเป็นข่าวโอเคได้ค่ะให้เพื่อน2คนได้ค่ะก็จริงๆเป็นคนที่เหมือนกันค่ะเวลาตัดสินใจทำอะไรแล้วเราเต็มที่มากแล้ววันนี้เราเชื่อว่าเราไม่ได้แค่อยากทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จแต่คือดีลเลอร์ของเราที่เขาฝากชีวิตกับเราเราอยากทำให้เขาอะประสบความสำเร็จไปพร้อมกับเราค่ะใช่แล้วก็ตื่นเต้นมาร่วมงานกับแม่จริงๆต้องบอกว่าเป็นเหมือนอีกบทบาทอีกหน้าที่นอกเหนือจากการเป็นนักแสดงที่เจนนี่เจอพี่ๆตามสื่ออยู่แล้ววันนี้มันเหมือนแบบเป็นอีกขั้นนึงของชีวิตเป็นอีกสเต็ปนึงของชีวิตก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆนะคะที่เจนเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ได้เป็นครอบครัวเดียวกับมานาแล้วก็ขอบคุณม่องมากๆที่ให้ความไว้วางใจให้ทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆเพราะว่าตลอด1ปีที่ผ่านมาที่ทำงานกับมานาพูดเลยว่าเจนรักองค์กรนี้รักมากแล้วก็คือพอเราได้ทำงานกันจริงๆตัดสินใจกันจริงๆแล้วทำการใหญ่จริงๆอะค่ะมันเหมือนแบบมันเป็นพลังผู้หญิงที่เป็น empower ที่เราให้กันและกันและให้ผู้บริโภคด้วยอะค่ะรู้สึกมันเป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากๆยิ่งตื่นเต้นใหญ่เลยค่ะเห็นในกล้องรู้สึกว่าตัวเองเจอกันครั้งแรกเลยไหมครับใช่ครั้งแรกเลยค่ะสวยมากก็เมื่อกี้ตอนที่แบบเจนยังไม่ขึ้นเวทีเจนแหวกไปดูแล้วก็โอ้ยสวยจังเลยอะสวยจังเลยอะไรเงี้ยเจนก็เขินกันและกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบเป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้มาร่วมงานกับมานาคอลลาเจนแล้วก็ได้มา meet and greet the new co CEO ด้วยค่ะก็เป็นอีกพลังบวกจากผู้หญิงให้ผู้หญิงแล้วก็ทุกคน actually ทุกคนเลยไม่ใช่เน้นแค่ผู้หญิงคนเดียวนะคะแต่ว่าการที่เรา work together เราก็ support ด้วย each other เป็นพลังที่เราเสริมให้คนรอบข้างเราได้ if we create something for ourselves we are able to spread that love and that kindness and that happiness to the people around us and เรื่องของ collagen ใช่ไหมคะ when you feel good inside you spread love to the people around you so I'm so proud and so honored to be able to stand here amongst all these strong, beautiful women and represent what Mana Collagen stands for. So thank you so much for having me. Thank you. ขอบคุณค่ะ ตกลงเสน่ห์ อยู่บนเสน่ห์รู้สึกแบบเป็นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยฟังความรู้สึกของอาลินหน่อยได้มาเจอพี่เจนแล้วก็ไม่ได้เจอก็คุณแม่ปุ้มก็คือรู้อยู่แล้วนะคะพลังหญิงแล้วก็วันนี้มาเจอพี่เจนครั้งแรกบอกกับพี่ปุ้มว่าพี่เจนหล่อมากคราวนี้มันมีเคมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วปิดเลยอยากผิวใสแบบนี้พี่เจนสวยมากค่ะคุณค่ะแบบว่ามีความเท่มีความแบบว่าเป็นผู้หญิงมุ่งมั่นกับพี่ปุ้มเลยแล้วก็จริงนะตอนนี้รู้สึกเหมือนเป็นผู้ชายอยู่กลางผู้หญิงพี่เดี๋ยวนี้จะเป็นทอมอ่ะก็อย่างที่ว่ากันนะคะคุณแบบพี่เจนนี่เนี่ยไม่ได้มาง่ายๆนะคะต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความสตรองความที่พี่เจนสามารถ empower ให้ผู้หญิงหลายๆคน
ได้พี่เจนก็เป็นอีกหนึ่ง empowerment ให้กับหนูในการที่จะดูแลตัวเองหรือว่าแบบว่ารักตัวเองมากๆอย่างเงี้ยคือนิชารู้สึกว่าการที่นิชาได้มีโอกาสมางานนี้คือมันเป็นความรู้สึกดีๆที่เราได้รับแรง inspiration จากทุกท่านแล้วเราก็ยังสามารถเป็น inspiration ให้กับคนอื่นได้ด้วยเลยรู้สึกแฮปปี้มากๆที่ได้มาวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะก็อย่างที่เมื่อกี้เจนบอกก็คือมันเหมือนกับเป็นอีกหน้าที่นึงที่อยู่ในวงการนอกเหนือจากวงการการแสดงเป็นนางเอกแล้วมันเหมือนวันนี้เจนมารับบทบาทหน้าที่เป็นอยู่ในชีวิตจริงที่เจนต้องดูแลองค์กรต้องดูแลคนอีกหลายคนต้องดูแลชีวิตคนจริงๆมันเลยทำให้เจนรู้ว่าวันนี้มันเหมือนกับเราต้องซีเรียสแล้วอะค่ะคือที่ผ่านมาเราจะแบบเล่นละครเราก็ยังมีผู้กำกับมีผู้จัดที่คอยดูแลเราใช่ไหมคะแต่วันนี้มันเหมือนกับเราต้องเดินไปพร้อมๆกันเราต้องทำงานไปด้วยกันทำด้วยความจริงทำด้วยความรักทำด้วยค่ะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือทำด้วยความศรัทธาจริงๆเมื่อกี้แอบอยากบอกแบบพี่เจนเราก็ป้ายยาเข้าไปเลยว่าเรากำลังมีผลิตภัณฑ์ที่แบบเป็นเซอร์ไพรส์อะไรแบบเนี้ยนิดนึงค่ะอยากให้ทุกคนติดตามเลยแบบคือจริงๆที่ผ่านมา1ปีที่ผ่านมาเจนมีโอกาสได้ร่วมงานเป็นพรีเซนเตอร์กับทางโปรดีนนะคะก็วันเนี้ยเจนมีโอกาสได้พัฒนาโปรดักต์ที่ดีและดีมากตัวเจนได้ใช้เองได้ทดลองสูตรเองและได้กินจริงและเห็นผลจริงจนณทุกวันนี้แล้วทุกคนก็จะแบบเอ้ยเจนทำยังไงให้ผอมหรือว่ามีเคล็ดลับอะไรยังไงคือบางทีเราก็บอกไม่ได้ไงเหมือนเวลาเจนได้เป็นเทอร์ซีเครตอย่างเงี้ยคือแบบมันคันปากเนาะแบบแต่มันบอกได้แล้วใช่ไหมคะบอกได้ยังวันนี้เราบอกเซอร์ไพรส์ละกันว่ามันทำให้เราแบบป้ายยามันทำให้เราสวยแล้วก็ผิวมันทำให้เราผอมได้ผอมแบบสุขภาพดีมันทำให้เราสามารถที่จะออกกำลังกายโดยที่เราไม่ได้ออกกำลังกายใช่ไหมนั่งเฉยๆก็เหมือนออกกำลังกายแล้วมันเป็นจะบอกว่าแบบที่สำคัญคือเป็นเทคโนโลยีที่เดียวที่แรกคนเดียวองค์กรเดียวที่ทำแบบนี้และดีที่สุดแต่ว่าจะรับผลิตภัณฑ์เร็วๆนี้โอ้โหเร็วมากเลยค่ะอาทิตย์หน้าเพราะมันจะสิ้นเดือนแล้วนี่ใช่ค่ะแอนเป็นเกียรติมากเลยที่หลายคนเห็นแอนเป็นแรงบันดาลใจแต่ว่าแอนอยากให้ทุกคนจำไว้ว่าทุกอย่างที่เราสร้างขึ้นมาให้ตัวเองทุกอย่างที่เราทำในชีวิตของเราเหมือน everything comes with struggles and obstacles and it's how we get up that define who we are and how strong we areI want everyone and all women to support each other and learn each other's stories, learn each other's experiences, and be the voices for the voices that are not heard. Empower each other to be the best versions of yourself every day. And ขอให้ตื่นขึ้นมาสร้างรอยยิ้มให้ตัวเองแล้วก็คนรอบข้างมาเสมอ